สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาทำยำนมมิกกันนะคะวัตถุดิบก็มีอันนี้พี่สุต้มอะไรนะแครอทลงไปนะคะแล้วก็มีลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นเห็ดหอมเจใส่ลงไปค่ะหมูยอเจอันนี้จะเย็นลงมาจากช่องฟรีซจะเย็นกันมากค่ะแล้วก็จะไส้กรอกนะคะไส้กรอกมันร้อยกรัม2แท่งยาวค่ะก็จะมีอันนี้เห็ดเดี๋ยวค่อยใส่รอพวกนี้ก่อนพวกนี้จะเย็นมากค่ะก็มีหวัดเจบีอันนี้กระหล่ำปีนะคะผักชีฝรั่ง1ต้นประมาณ3กิ่ง4กิ่งนะคะก็ประมาณ10กรัมแล้วก็ตัวนี้ประมาณ10กรัมค่ะขึ้นช่ายนะคะแล้วก็มีผักอันนี้พริกแดงจินดาประมาณ9เม็ด10เม็ดเนี่ยค่ะมันค่ะช่วงนี้เริ่มจะลอยขึ้นมาแล้วก็เริ่มจะหายเย็นแล้วมั้งเพราะว่าลงมาจากช่องฟรีซสักพักนึงค่ะเดี๋ยวพี่สุรอให้เขาหายเย็นสักหน่อยค่ะค่ะเดี๋ยวก็จะเอาพวกนี้ขึ้นมาก่อนลูกชิ้นแครอทมันจะยังแข็งอยู่เพิ่งใส่เมื่อกี้ใช้ไฟกลางนะคะเพื่อนก็พี่สุคั้นมะนาวไว้2ลูกค่ะเราจะใช้ซอสปรุงรสแทนซีอิ๊วขาวนะคะเพราะเวลายำเนี่ยซีอิ๊วขาวมันจะออกเค็มไปหน่อยถ้าซอสปรุงรสมันจะกลมกล่อมกว่าสักนิดนึงค่ะเดี๋ยวพี่สุก็จะใส่นี่ไปเอาใส่เห็ดลงไปค่ะแล้วก็มะเขือเทศลูกนึงนะคะมะเขือเทศลูกนึงใครชอบเพื่อนๆชอบเยอะก็ใส่เยอะกว่านี้ได้นะคะเราก็จะใส่อันนี้ลงไปค่ะกระหล่ำปีค่ะประมาณ10กรัมใส่ลงไปค่ะเดี๋ยวให้เขาเดือดอีกทีนึงลอยขึ้นมาเราจะตักทั้งหมดจะทั้งหมดใส่ชามเลยค่ะพี่สุเล่นไปนิดนึงค่ะโอเคค่ะปิดไฟได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปที่โต๊ะอาหารกันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาใส่ลงไปค่ะมะเขือเทศเดี๋ยวเราโอ้ย6ลายอีกรอบแล้วเนี่ยวันนี้น้ำมะนาวพี่สู่2ลูกมันจะหมดแล้ว6ลายรอบเหลือเกิน
ายแล้ว2ลูก6ไป6มาเหลือ2ช้อนก็เหลือประมาณ3ช้อนนะคะ3ช้อนตัก3ช้อนพี่สุจะใส่ซอสปรุงรสไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆ เทเยอะเทน้อย2ช้อนมันก็ประมาณจะใส่น้ำตาลลงไปค่ะหนึ่งช้อนแบนๆค่ะใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะครึ่งช้อนชาค่ะลองชิมดูค่ะพี่สุขอน้ำตาลทรายอีกนิดนึงค่ะได้แล้วค่ะแต่ว่าอยากได้หวานออกอีกนิดนึงโอเคแซ่บจริงๆค่ะโอเคแล้วค่ะแต่ว่าเวลาเราใส่ลงไปในเนี้ยอันนี้เขาจะมีน้ำอยู่นะคะเพื่อนๆอันนั้นน่ะพอดีแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเวลาเราคลุกแล้วลองเนี่ยค่ะใส่ไปค่ะผักชีฝรั่งหั่นฝอยหั่นต้นหอมค่ะเดี๋ยวอันนี้ใส่ที่หลังนะคะอันนี้เดี๋ยวโปรยที่หลังบ้างอันนี้ใส่ไปบ้างก็เหลือไว้โปรยสักหน่อยค่ะเดี๋ยวพริกก็เดี๋ยวโปรยไปข้างหน้าค่ะเดี๋ยวยังไม่ได้ตำพี่สุจะชิมอันนี้ให้ได้รสก่อนเราอาจจะโปรยไปด้วยถ้าเรามีเม็ดมะม่วงหิมพานต์อะไรก็โปรยลงไปนะคะเดี๋ยวพี่สุชิมรสอีกทีนึงเดี๋ยวพี่สุหั่นอะไรนะปวดเจแล้วก็เดี๋ยวพี่สุจัดจานให้ชมเลยนะคะค่ะยำรวมมิตรเจของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ปูอัดลงไปสักสองแท่งแล้วก็โรยหน้าด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์แซ่บๆค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ